ค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะวินนี่ก็จะมารีวิวเครื่องปั่นรุ่นใหม่รุ่นนี้เลยค่ะเป็นเครื่องปั่นสมูทตี้เอสเซลนะคะความแรงความเงียบของเขาเป็นยังไงนะคะสวัสดีค่ะพี่แนวเรียนทอลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะวินนี่ก็จะมารีวิวเครื่องปั่นรุ่นใหม่รุ่นนี้เลยค่ะเป็นเครื่องปั่นสมูทตี้เอสเซลนะคะเอสเซลค่ะเป็นเครื่องปั่นที่มีฝาเก็บเสียงนะคะมีโถเก็บเสียงให้เราด้วยเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะเครื่องรุ่นนี้เสียงไม่ดังแน่นอนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะพี่เน่จะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าความแรงความเงียบของเขาเป็นยังไงนะคะเป็นเครื่องปั่นที่เงียบจริงไหมแรงจริงไหมนะคะแล้วก็ราคาเบาจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าใครที่ดูคลิปนี้จบค่ะพี่เน่มีราคาพิเศษให้ท้ายคลิปด้วยนะคะสำหรับเครื่องปั่นสมูทตี้เอสเซลนะคะเครื่องปั่นรุ่นนี้ค่ะเป็นเครื่องปั่นกำลังไฟที่1500วัตต์1500วัตต์นี่บอกเลยนะคะว่าเรียกว่าปั่นน้ำแข็งกริบๆสบายๆเลยนะคะแล้วก็เครื่องรุ่นนี้นะคะมีมอเตอร์ทองแดงขนาดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นค่ะรองรับการทำงานแบบคอมเมอร์เชียลหรือว่าร้านค้าที่ปั่นหนักได้สบายๆเลยค่ะเขาก็เลยมีน้ำหนักค่อนข้างหนักนิดนึงนะคะ7กิโลกรัมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาปั่นนะคะไม่มีการโยกการคลอนแน่นอนนะคะแล้วเครื่องรุ่นนี้นะคะก็คือ 1,500 วัตต์น้ำหนัก7กิโลกรัมมากับโถนะคะความจุที่ 1.6 ลิตรค่ะเพราะฉะนั้นแล้ว 1.6 ลิตรนี่ก็คือเรียกว่าปั่น2แก้วได้สบายๆนะคะทีนี้ค่ะเรามาดูคุณสมบัติของโถเขากันนะคะไหนๆพี่เน่หยิบโถมาแล้วมาดูโถกันเนาะสำหรับโถของเครื่องปั่นเอสเซลนะคะเขาจะมีตัวสเกลบอกเราด้วยนะคะก็คือสเกลเนี่ยมีบอกทั้งหน่วยเป็นออนทั้งหน่วยเป็น ML เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยู่ที่เรารักเราชอบเลยนะคะเราอยากจะดูเป็นหน่วยออนหน่วย ML ได้หมดค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะตวงของเหลวเนี่ยค่ะลงมาในโถนี้ได้เลยนะคะทีนี้สำหรับโถรุ่นนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าเขาเป็นโถที่มีความปลอดภัยสูงเป็นฟู้ดเกรดนะคะแล้วก็ BPA free ค่ะอาจจะสงสัยใช่ไหมคะ BPA free คืออะไร BPA free นะคะนั่นหมายความว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียกับสุขภาพค่ะเพราะว่าเวลาโดนความร้อนจะไม่มีการดึงสารปนเปื้อนออกมาผสมกับอาหารของเรานะคะแล้วก็จะไม่ทำให้เกิดไม่ทำแล้วก็จะทำให้ไม่ก่อเกิดมะเร็งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถือว่าใส่ใจกับสุขภาพของเรามากๆเลยค่ะตัวนี้เนี่ยก็เลยสามารถที่จะทนความร้อนได้นะคะแต่ว่าถ้าเราใส่น้ำที่ร้อนเกินค่ะเครื่องตัวนี้เขามีระบบตัดอัตโนมัติให้เราด้วยนะคะบางคนเนี่ยค่ะใส่น้ำร้อนแบบโหยแบบลงไปปั่นเลยหรืออะไรเงี้ยอันเนี้ยพอเราใส่ลงไปอะค่ะเขาจะมีระบบตัดอัตโนมัติเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะเขาก็จะไม่ทำงานให้เรานั่นเองค่ะโถตัวนี้นะคะก็จะมีความแข็งแรงทนทานนะคะแล้วที่สำคัญค่ะมีใบมีดถึง6ใบมีดใบมีดของเขาเนี่ยนะคะเป็นใบมีดที่ใช้สแตนเลส420อีกแล้วใช่ไหมคะแล้วสแตนเลส420มันคืออะไรเพราะปกติเราก็จะได้ยินสแตนเลสแบบ3023อะไรก็แล้วแต่ว่าอันนี้คือสแตนเลส420มาดูกันค่ะพี่เน่จะเล่าให้ฟังว่าสแตนเลส420คืออะไรสแตนเลส420นะคะเป็นสแตนเลสที่มีคาร์บอนสูงแล้วก็โครเมียมต่ำค่ะเพราะฉะนั้นจะมีความแข็งแรงทนทานส่วนมากแล้วนะคะสแตนเลสแบบนี้ค่ะเขาจะไปใช้ในพวกแบบอุปกรณ์เป็นพวกแบบใบมีดหรือว่าอุปกรณ์การแพทย์นะคะเพราะว่าเขาจะมีความแข็งแรงทนทานมากๆเรียกว่าคือบดน้ำแข็งแข็งๆผลไม้แช่แข็งนี่คือแบบดีมากเดี๋ยวพี่เน่จะบดให้ดูนะคะแล้วเราจะรู้เลยว่าแบบเฮ้ยเวลาที่มันเป็นสแตนเลส420แบบเนี้ยค่ะมันบดได้เนียนกริบเสียงไม่ดังเลยอ่ะเดี๋ยวดูนะอย่าหาว่าพี่เน่โม้รอดูนะคะอันนี้นะคะเขาก็คือใบมีด6ใบเพราะฉะนั้นก็คือช่วยกันบดได้รวดเร็วมากนะคะโอเคแล้วเรามาดูฝาของเขาค่ะฝาของเขาเป็นฝาซิลิโคนนะคะซึ่งบอกเลยว่าอันเนี้ยเท่าที่พี่เน่รู้จักเครื่องปั่นมานะคะฝาซิลิโคนของเอสเซลคือเปิดง่ายมากนะคะบางทีเนี่ยฝาโถปั่นเนี่ยค่ะถ้าไม่แบบเหมือนเปิดง่ายไปเลยก็คือเปิดยากไปเลยอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่นี่คือปิดสนิทค่ะเป็นซิลิโคนนะคะนี่ค่ะแต่เวลาเปิดก็คือแบบง่ายเลยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยคือง่ายแบบนี้เลยนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะคือต้องบอกเลยว่าโถใบนี้มีความแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็ฝาซิลิโคนคือปิดสนิทเปิดง่ายนะคะทีนี้ค่ะเรามาดูนะคะสำหรับเครื่องรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องปั่นสมูทตี้ที่เป็นระบบแมนนวลนะคะก็คือไม่ได้เป็นแบบตั้งเวลาได้แต่เขาจะมีปุ่มให้เราสามารถปรับระดับได้นะคะก็คือปรับระดับความแรงของการปั่นของเราค่ะว่าเราต้องการแบบเอาแรงขนาดไหนนะคะก็คือหมุนเลือกได้เลยแล้วทีนี้พี่จะบอกว่าการหมุนของเขาน็อตของเขาเนี่ยค่ะคือมันสมูทนะคะเนี่ยลองดูนะคะก็คือเรียกว่าหมุนแบบสะดวกมือมากเนาะแล้วก็มีปุ่มตรงนี้นะคะเป็นปุ่มเปิดปิดค่ะก็คือเนี่ยเปิดปิดอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มที่เรียกว่าสะดุ้งน้ำแข็งนะคะก็คือเรียกว่าให้น้ำแข็งมันแบบคือเขาเรียกว่าอะไรอะน้ำแข็งกระโดดอะอย่างนั้นนะคะสะดุ้งน้ำแข็งพี่เนี่ยเรียกเนาะเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นปุ่มสะดุ้งน้ำแข็งนะคะเวลาที่เราแบบคือเป็นการคนนะคะให้เขาแบบว่ามีการแบบคนมิกซ์เข้าหากันก่อนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็คือใช้งานง่ายๆค่ะพอเวลาที่เราจะปั่นนะคะก็คือสามารถที่แบบว่าตั้งระดับว่าเราต้องการความแรงระดับไหนแล้วก็กดเปิดได้เลยอย่างเงี้ยค่ะคือมันนิ่มมือมากเลยนะคะรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับไม้คนนะคะให้ฟรีด้วยนะคะ1อันค่ะปัญหาของพวกเราเวลาที่เราใช้พวกเครื่องปั่นที่เป็นแบบมีฝาครอบแบบเนี้ยค่ะปัญหาคืออะไรกันคะปัญหาคือบางทีเนี่ยมันหนืดถูกไหมคะเราปั่นสมูทตี้มันหนืดอะค่ะอยากจะเอาไม้เนี่ยคนนะคะเพราะว่าส่วนมากเครื่องปั่นก็มีไม้คนมาให้เราถูกป่ะอยากจะเอาไม้คนนะแต่ในการที่เราจะต้องเอาไม้คนเราต้องทำไงเราต้องเปิดฝาถูกป่ะเปิดฝาเสร็จแล้วเราก็หมุนอันนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องคนถูกไหมคะคนนั่นหมายความว่าเราซื้อเครื่องที่มีฝาปิดแต่เราเปิดฝาคนแล้วเสียงมันดังไหมคะดังแน่นอนถูกป่ะคะเพราะว่าเราเปิดฝาไงถูกป่ะเพราะฉะนั้น SL มาแก้ปัญหาให้เราเรียบร้อยค่ะเวลาที่เราต้องการที่จะแบบว่าบางทีว่าเมนูนี้มันหนืดมากเลยยังไงนะไม่รอดไม้คนแน่นอนนะคะต้องมีตัวช่วยสมมตินะคะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ทุกคนนะคะก็คือเรียกว่าเปิดฝาตรงข้างบนเนี่ยออกมานะคะเสร็จแล้วค่ะให้เราเนี่ยเปิดตรงฝาครอบนะคะเขาจะมีตรงเนี้ยค่ะนี่นะคะเขาจะมีตรงนี้นะคะเป็นฝาที่เรียกว่าเราสามารถที่จะถอดออกมาแบบนี้ได้เลยง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยก็คือใส่เข้าไปแล้วก็ถอดออกมาง่ายๆแบบนี้นะคะแล้วเวลาที่เราถอดออกมาค่ะเราสามารถที่จะเอาไม้คนเนี่ยค่ะเสียบมันลงไปแบบนี้ได้เลยเห็นไหมคะแล้วเราก็คนได้เลยเนี่ยค่ะป้องกันหนึ่งก็คือป้องกันในเรื่องที่ว่าไม่ต้องเปิดฝาให้เสียงมันดังในไหนซื้อรุ่นที่มันมีฝาครอบแล้วเนี่ยแต่ว่าต้องเปิดฝาคนให้เสียงดังแล้วมีฝาครอบเพื่ออะไรนะคะอันนี้เนี่ย SL เขาก็เลยมาตอบโจทย์ค่ะว่าทำจุกให้เลยค่ะข้างบนเราสามารถที่จะเสียบไม้ลงไปได้นะคะแล้วประโยชน์ข้อที่2คือคนยังไงไม้คนเราอะค่ะไม่มีทางลงไปถึงใบมีดแน่นอนเพราะปัญหาหนึ่งของเวลาที่เราใช้ไม้คนก็คืออะไรคะคือบางทีพอเราคนไปแบบนี้ใช่ไหมคะไม้คนเราบางทีไปลงไปโดนใบมีดเป็นไงคะไม้คนกระจุยกระจายเครื่องเดือบอะไรก็ใช้ไม่ได้ถูกไหมคะ SL ตอบโจทย์ให้เราเรียบร้อยค่ะแก้ปัญหาให้เราเรียบร้อยนะคะเราสามารถที่จะเอาไม้คนนะคะลงมาแล้วก็คนแบบนี้ได้เลยเห็นไหมคะแล้วก็ช่องนี้นะคะนอกจากว่าสำหรับแบบให้เราใส่ไม้คนเนี่ยค่ะอีกอย่างหนึ่งคืออะไรบางครั้งระหว่างคนเนี่ยค่ะหนืดไปหรือเราอยากจะเพิ่มส่วนผสมอะไรใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องแบบเปิดฝาค่ะไม่ต้องเปิดฝาไม่ต้องแบบว่าเปิดฝาโถใหม่นะคะเราสามารถที่จะหยอดส่วนผสมค่ะเพิ่มมาช่องทางนี้ได้เช่นกันเห็นไหมคะเห็นความที่แบบความช่างคิดของเขาไหมอันนี้คือทำให้พี่เน่มีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพี่แบบชอบจังเลยอะแล้วก็จริงๆเดี๋ยวพอปั่นนะคะคือความเสียงเงียบของเขาค่ะคือมันทำให้แบบพอครั้งแรกที่สัมผัสได้นี่คือรักเลยนะอ่ะแล้วก็เวลาที่เราใช้งานนะคะนี่ค่ะเขาจะมีช่องระบายอากาศนะคะอยู่ข้างหลังเครื่องค่ะนี่นะคะจะมีช่องระบายอากาศอยู่ข้างหลังเครื่องเวลาทำงานนะคะมันก็จะมีการระบายความร้อนให้เราค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือไม่ต้องกังวลในเรื่องของการสะสมความร้อนเวลาที่เราทำงานต่อเนื่องนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่พี่เน่เลิฟสุดๆอีกข้อนึงค่ะการทำความสะอาดของเขานะคะส่วนมากแล้วนะคะเครื่องปั่นทั่วๆไปอะค่ะเวลาที่เราทำความสะอาดเราก็คือจะทำความสะอาดได้แค่แบบนี้ใช่ไหมคะก็คือเรียกว่าแค่ทำความสะอาดแบบบนเนี้ยค่ะแต่เอสเซลมาเหนือชั้นกว่าค่ะคือเราสามารถที่จะ
ถอดตัวโถเนี่ยนะคะออกมาทำความสะอาดได้แบบง่ายดายค่ะอ่ะมาดูกันนะคะ1 2 3พี่เนคแค่อ้ามาแบบเนี้ยค่ะเห็นไหมคะเด็บๆๆๆออกมาเรียบร้อยแล้วอุ๊ยออกมาเรียบร้อยโอเคเพราะว่าคือตรงเนี้ยเขาจะมีตัวยางนะคะที่เป็นตัวรองแล้วก็จะมีล็อกตรงเนี้ยค่ะเนี่ยเขาก็จะมีล็อกรอบเครื่องเห็นไหมคะเดี๋ยวให้ดูนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีตัวล็อกตรงเนี้ยค่ะปุ่มล็อกซึ่งมันทำให้เราอะค่ะสามารถถอดออกมาแล้วมันทำความสะอาดได้หมดอันนี้แก้ปัญหาในเรื่องของการสะสมของเวลาที่เราปัดนะคะแล้วมันก็จะมีแบบพวกน้ำหวานๆอะไรต่ออะไรพวกนี้ติดตามขอบถูกไหมคะเนี่ยมันก็คือสามารถทำให้เราทำความสะอาดได้แบบเรียกว่าล้ำลึกเลยถอดโถไปทำความสะอาดได้ง่ายเลยนะคะออกไปล้างได้เลยเวลาที่ใส่กลับก็ง่ายๆค่ะเขาก็จะมีแบบเนี่ยยางใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะใส่กลับได้นะคะเดี๋ยวพี่หน่อยมาช่วยนะคะมาค่ะขอคนช่วยนิดนึงนะคะเพราะว่าถือคนเดียวก็จะลำบากนิดนึงเนาะโอเคเขาก็จะมีล่องๆยางตรงเนี้ยนะคะเราก็คือแค่ใส่ไปเนี่ยค่ะใส่ไปตามขอบของเขานะคะเนี่ยก็ใส่ไปเท่านี้เองค่ะเนี่ยจริงๆมันไม่ยากนะคะง่ายมากโอเคนี่นะคะมันก็จะมีล่องขอบยางนะคะให้เราสามารถที่จะใส่ไปตรงขอบของโถของฝาโถได้นะคะเสร็จแล้วค่ะเวลาใส่คืนก็ง่ายอีกแหละก็เมื่อกี้เราอ้าออกใช่ไหมคะแล้วเราดึงออกคราวนี้เราก็ต้องอ้าออกเราก็ใส่เข้านะคะเท่านี้เองเลยนี่นะคะมันต้องอ้าไอ้นั่นอ้าทีละข้างโอเคค่ะเห็นไหมคะว่าอันเนี้ยคือข้อดีๆๆของเขานะคะทีนี้เดี๋ยวจะว่าพี่เนโมนะคะเรื่องความเงียบความอะไรค่ะเดี๋ยวเรามาลองปั่นสมูทตี้กันดูดีกว่านะคะพี่เนอยากจะปั่นสมูทตี้นะคะก็คือเป็นสตรอเบอรี่สมูทตี้เมนูที่แบบว่าขึ้นชื่อของเรานั่นเองนะคะเราก็เปิดได้เลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นสตรอเบอรี่ผสมแคนเบอรี่นะคะเป็นมิกซ์เบอรี่ละกันใส่ลงไปค่ะโยเกิร์ตนะคะสตรอเบอรี่พี่เนจะบอกว่ายังแข็งอยู่เลยนะคะเนี่ยยังเห็นไหมได้ยินเสียงได้ยินเสียงไหมความสตรอเบอรี่แข็งนะคะยังเป็นน้ำแข็งก้องแว่งก้องแก้งอยู่เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะนะโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะครึ่งกระปุกค่ะลองดูนะว่าของเหลวของเราค่ะมีเท่านี้เองนะคะเนี่ยมีโยเกิร์ตแค่ครึ่งกระปุกเห็นไหมคะยังเหลืออยู่ครึ่งกระปุกนะคะเพราะฉะนั้นคือใส่ไปน้อยมากครึ่งกระปุกนี้ประมาณแค่ 3-4 ออนซ์เท่านั้นนะคะแล้วก็น้ำเชื่อมปกติสูตรน้ำเชื่อมเราจะใส่กัน2ออนครึ่งนะคะพี่เนยก็ใส่ไปอันนี้1ออนครึ่งแล้วก็อีก1ออนเอาแบบให้อร่อยไปเลยแล้วก็น้ำแข็ง1แก้วนะคะน้ำแข็งพี่เนยเป็นน้ำแข็งแบบก้อนคิวแบบนี้นะคะใส่ไปซึ่งมันก็จะแข็งกว่าแบบน้ำแข็งยูนิคเล็กทั่วๆไปด้วยเนาะทีนี้เราปิดฝานะคะปิดฝาพี่เนยจะขออนุญาตปิดแบบว่าไม่ใช้ตัวนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทดลองหยอดส่วนผสมเพิ่มให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะแบบลองหยอดเสร็จแล้วเราก็ใส่ไปแชบแต่ว่าเราต้องปิดอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเสียงเวลาที่เขาปั่นสมูทตี้ผลไม้แช่แข็งแบบนี้ค่ะเสียงเป็นยังไงนะคะเราเริ่มจากตอนเราเปิดก่อนละกันเดี๋ยวเราเปิดให้ดูก่อนละกันเนาะเปิดแล้วแบบมีฝาปิดนะเอาแบบนี้นะอันนี้ในภาวะปกตินะคะเปิดนะคะพี่เนยจะเอาไมค์ไว้ใกล้ๆนะคะเป็นไงคะอันนี้อารมณ์แบบอยากเติมน้ำเชื่อมสักเล็กน้อยนะคะบีบลงไปได้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาใช้ไม้คนกันดูนะคะคนค่ะมันสะดวกสบายเป็นไงคะอยากจะคนท่าไหนควงเลยค่ะเป็นไงคะเรียบร้อยค่ะมันก็จะมีความเสียงดังนิดนึงตอนที่เราแบบช่วงที่เราเปิดฝาตรงนี้นะคะแต่ว่าจริงๆคือแบบมันเงียบมากอันนี้เราปั่นสมูทตี้ที่มีความแบบว่าผลไม้แข็งๆเลยนะคะกับน้ำแข็งที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมนะคะไม่ใช่เป็นยูนิคเล็กเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าถ้าเวลาที่เราใช้ยูนิคก้อนเล็กอะค่ะคือมันจะเงียบยิ่งกว่านี้อีกนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเนื้อสมูทตี้เป็นไงคะความไม่หกจ้ะแม่อย่าหกนะ ไม่หกเห็นไหมคะเย้มาดูเนื้อกัน
ตักให้ดูดูเนื้อเป็นไงคะคือเรียกว่าเนียนเนียนเนี่ยไม่มีการหมกเม็ดว่าแบบมีก้อนน้ำแข็งเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นความเนียนของเขาไหมคะเนี่ยค่ะนี่เห็นไหมคะเนียนเป็นแบบสมูทตี้เป็นสเลปี้สลัชชี่นะคะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนี่เป็นไงคะน่าทานไหมคะสตรอเบอรี่สมูทตี้ค่ะนี่เป็นไงคะสีสันน่าทานเนาะเดี๋ยวพี่เน่ตักชิมนะจะบอกว่าเนื้อคือเนียนแบบเนียนไม่มีเกล็ดน้ำแข็งเลยอะอันนี้เรื่องจริงรสชาติอร่อยมากคือมันมีความเปรี้ยวของแคมเบอรี่เพิ่มเข้ามาโชคดีแล้วที่ใส่น้ำเชื่อมลงไปอีกนิดนึงคือดีมากเห็นไหมคะคือเนียนจนแบบไม่เหลือน้ำแข็งสักนิดนึงเกล็ดไม่มีเลยโอเคค่ะอันนี้ก็คือเครื่องปั่นสมูทตี้เอสเซลนะคะเป็นเครื่องปั่นที่พี่เน่มารีวิวให้ในวันนี้ค่ะทีนี้ค่ะมาถึงช่วงเวลาสำคัญนะคะปกติแล้วเครื่องรุ่นนี้ค่ะราคาอยู่ที่15,500 บาทค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าใครที่ดูคลิปนี้นะคะบอกเลยนะคะบอกกับทางแอดมินของ Oriental Coffee เลยค่ะว่าดูมาจากคลิป Oriental Coffee ของพี่เน่นะคะรับไปเลยค่ะราคาพิเศษสุดๆค่ะเหลือแค่ 19,000 บาทเท่านั้นค่ะเย้นะคะ 19,000 บาทนะคะเพราะฉะนั้นรีบเลยนะคะราคานี้น่าจะมีจำนวนจำกัดให้แน่นอนค่ะก็อันนี้บอกเลยนะคะเป็นเครื่องปั่นอีกหนึ่งรุ่นค่ะที่พี่เน่แนะนำอย่างสุดซึ้งเอางั้นเลยแต่จริงชอบจริงๆเพราะว่าเวลาใช้นะยิ่งเวลาที่เราปั่นแบบเป็นเมนูโกโก้ปั่นกาแฟปั่นอะไรเงี้ยค่ะคือมันกริบคือเสียงนี่เงียบกริบเมื่อกี้นี้ยังมีความมีเสียงเบาๆเบาๆนะแต่ว่าพอถ้าปั่นเป็นเมนูที่แบบเมนูน้ำอะค่ะคือกริบเลยนะคะแล้วก็เร็วมากนะคะก็ลองดูนะคะวันนี้พี่เน่มารีวิวให้ค่ะก็ถ้าหากว่าใครสนใจนะคะก็ทักลิงก์ที่ข้างล่างได้เลยนะคะหรือว่าทักที่ LINE @ Oriental Coffee ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่เน่ก็จะมีน้องๆทีมงานคอยแนะนำการใช้งานแล้วก็บอกราคาพิเศษให้นะคะอย่าลืมนะคะ 15,500 เหลือแค่ 19,000 บาทบอกเลยว่าดูมาจากคลิป Oriental Coffee พี่เน่รีวิวนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมค่ะชอบคลิปแบบนี้หรืออยากจะพี่เน่มารีวิวอะไรแชร์ความรู้อะไรเมนูแบบไหนบอกมาค่ะเดี๋ยวจะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่พี่มีคลิปดีๆมาค่ะสำหรับวันนี้นะคะกับเครื่องปั่นสมูทตี้ Excel ค่ะพลังแรงเงียบแล้วก็ราคาเบานะคะทัก Oriental Coffee กันเดี๋ยวนี้เลยจ้าคลิกลิงก์ข้างล่างนะคะ